ย O2 Fluorogen ชนิดหยดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายวิรินทร์ครับพบกันโดยประจำทุกวันเลยนะครับรายการส่งเสริมเติมเต็มให้เกษตรกรไทยรวยลูกเดียวครับเพราะรายการนี้เขาเรียกมุ่งเน้นเลยถ้าเกษตรกรไทยยังจนอยู่เราจะจัดรายการอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะลืมตาอ้าปากได้ไม่มากก็น้อยนะครับที่สำคัญวันนี้เช่นเคยครับเราจะมาพูดคุยกับท่านคนนี้นะครับที่คอยดูแลส่งเสริมเติมเต็มให้เกษตรกรไทยมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มแบบถาวรด้วยนะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณวัชรพัฒน์นะครับศิริวัฒนพงศ์หรือคุณศักดิ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทวันกรีนเอเชียจำกัดที่ได้นำผลิตภัณฑ์ฟาวเจนชนิดหยดชุด199บาทถือว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทยที่ได้นำสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกษตรกรไทยได้ใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% เลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเอ๊ะเกษตรกรไทยยุคใหม่เนี่ยทำไมต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับคุณสังครับสวัสดีครับครับคือหลังจากให้เกษตรกรไทยใช้อย่างต่อเนื่องฟาวเจนหยดเนี่ยนะครับมีใครบ่นไหมว่าโอ๊ยมันไม่ได้เรื่องเลยก็เหมือนยี่ห้อทั่วไปแหละที่มาหลอกขายอะไรพวกเนี้ยไม่มีฮะอาจจะมีมาก็เกี่ยวกับการใช้เขาเรียกว่าใช้เกินขนาดใช้เขาเรียกแบบไหนที่เรียกว่าเกินก็คือเรากำหนดให้ใช้5หยดไปใส่7หยด8หยดอย่างเงี้ยนะโอ้มันเกินไม่ได้มันเกินไม่ได้ครับเพราะว่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะฟาวเจนหยดเนี่ยหยดมันเล็กมากคิดดูเนี่ยมันเหมือนยาหยอดตาหยดนึงเล็กกว่าหัวไม่ขีดอีกนะใช่ฮะเนี่ยแค่เอียงห้ามบีบแรงนะครับเปิดฝาเสร็จแล้วก็เอียงลงใส่น้ำ20ลิตรใช่ไหม20ลิตรเป๊ะหนึ่งอ่ะเป๊ะหนึ่งอ่ะภายหลัง20ลิตรเอียงครับถ้ามันไม่ไหลก็ค่อยๆบีบจะบีบแรงเดี๋ยวมันบีบเบาๆบีบเบาๆมันก็ออกแล้วแค่หยดติ้งไปใน1หยดฮะ2หยดครับ3หยดครับใช้3ถึง5หยดอยู่ที่พืชนะฮะอีกประการนึงก็คือบางครั้งเนี่ยเป้ที่ใช้ฉีดพ่นเนี่ยบางครั้งเกษตรกรเอาไปฉีดสารเคมีอ๋อไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอาดก่อนที่จะมาใช้ฟาวเจนหยดของเราไม่ได้แล้วแบบนี้ครับคือถ้าใช้เป้อันเดียวกันเนี่ยใช้สารเคมีมาแล้วถ้าจะใช้ฟาวเจนต้องล้างให้สะอาดต้องล้างให้สะอาดนะด้วยสบู่สไลด์เลยอยู่ในสายยางที่ฉีดเนี่ยต้องฉีดให้มันออกให้หมดเลยอยู่ในกระบอกหรือว่าลำกล้องเนี่ยมันตกค้างอยู่นั่นใช่อันนี้ก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับไปฉีดแล้วทำไมใบมันเหี่ยวมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ยาฆ่าแมลงยาฆ่าพืชยาฆ่าหญ้าอยู่ในนั้นครับผมเนี่ยครับผมอันนี้เป็นปัญหาที่ว่าเราข้างเคียงไปถึงข้างเคียงข้างเคียงฮะแต่วิธีใช้ไม่ได้ยากอะไรไม่ยากครับเพียงผสมน้ํา2ถึง5หยดก็คือถ้าเป็นพืชผักสวนครัวก็2หยดต่อน้ําต่อน้ํา20 25ลิตรถ้าเป็นพืชไร่ไม้ผลครับอะไรพวกนี้ก็คือ5หยด5หยดครับห้ามเกินเด็ดขาดห้ามเกินฮะห้ามเกินห้ามเกินครับผมเวลาฉีดเป็นไงเวลาฉีดก็สบายครับไม่ต้องปิดปากไม่ฉีดแบบไหนให้มันเปียกๆหน่อยจะได้กินเยอะๆอย่างนั้นหรือเปล่าก็ปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยละอองมากที่สุดนะครับฉีดไม่ต้องเปียกมากก็เพียงละอองปิวจับใบพืชก็ได้ผลแล้วแค่นั้นแค่เดินผ่านแค่นั้นน่ะครับผมขี่เป็นฝอยเดินไปเรื่อยเดินเดินหน้าอย่างเดียวเลยครับเดินหน้าอย่างเดียวก็คือยกลำกล้องหัวฉีดให้สูงกว่าเหนือยอดใบผักใบพืชต้องการละอองฝอยประมาณ 4-5 องศาแค่นั้นเองครับเดินหน้าไปเลยเห็นบอกว่าไปถ่ายทำมันสำหรับหลังที่ไหนไหมนี่ไหนอ๋อที่อำเภอปากช่องครับเป็นไงไปถ่ายแล้วทำไมก็คือเขาก็ใช้ตั้งแต่มันอายุได้ประมาณเดือนนะครับแล้วก็ฉีดมา 3-4 ครั้งครับจนกระทั่งว่าตอนนี้เกือบจะได้เก็บกู้เก็บถอนเก็บเกี่ยวแล้วมันเป็นไงได้ผลดีหรือไงก็คือได้ผลดีฮะแล้วก็เขาก็ถอนไปก่อนแล้วอยู่ประมาณ3ไร่3ไร่เนี่ยได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ21ถึง22ตัน3ไร่นะครับก็เฉลี่ยก็ตกประมาณไร่นึงจะ7ตันกว่า7ตันกว่าครับผมถ้างั้นไปสัมภาษณ์มาเดี๋ยวไปชมเลยมั้ยครับผมไปดูนะฮะเดี๋ยวไปชมเลยครับครับกราบลาแล้วขอแจวลาจรไม่ขออ้อนวอนงองอนทั้งสิ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณกายฟาวเจนชนิดหยดนะฮะโดยบริษัทวันกรีนเอเชียวันนี้ได้นำพาท่านผู้ชมมาพบกับพี่น้องเกษตรกรนะฮะเพิ่ง
ซึ่งทำไร่มันสำปะหลังนะครับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของแปลงมันสำปะหลังแปลงนี้เลยนะครับว่าท่านก่อนใช้และหลังใช้นี่ท่านมีความรู้สึกยังไงครับขอสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนฮะครับผมสมศักดิ์ลินดารัตครับครับผมอยู่ที่หมู่บ้านครับตะเกียงหมู่ที่ตำบลกลางโดนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนโคราชเป็นคนโคราชบ้านเองโคราชบ้านเองหลานย่าโมนี่เองใช่ไหมฮะครับผมสอบถามลุงเลยนะครับว่าลุงทำเกษตรอยู่ตรงนี้เนี่ยมานานกี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่เกิดครับตั้งแต่เกิดเลยตอนนี้อยู่ลุงเท่าไหร่ครับตัวจริง60 กว่าโอ้โหทำเกษตรมาตั้งแต่จำความได้ก็คือพ่อแม่ก็ทำการเกษตรเลยนะฮะทำฟาร์มทำเกษตรมาครับผมก็ต่อมาเลยต่อช่วงบรรพบุรุษมาเลยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเกษตรของเรามีทำอะไรบ้างฮะนอกจากมันสำปะหลังแล้วนี่เมื่อสมัยก่อนก็มีถั่วเหลืองถั่วเหลืองมีฝ้ายทำฝ้ายด้วยแล้วก็มาข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็มามันสำปะหลังท้ายสุดก็คือมันสำปะหลังนี่เองนะครับแต่สภาวะอากาศอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเราก็ทำพืชแบบเดิมๆมันก็ไม่ค่อยได้ผลเนาะไม่ได้ต้นทุนก็สูงบางทีผลผลิตก็ไม่ได้คุ้มกับที่เราลงทุนไปลงสุดท้ายสุดก็เลยมาทำมันสำปะหลังมันของลุงแปลงนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยก็ประมาณ15ไร่ครับ15ไร่ผมย้อนถามไปตั้งแต่ลุงยังไม่รู้จักฟาวเจนชนิดหยดหรือว่าฟาวเจนบรรจุขวดอะไรพวกนี้แต่ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมฮะครับแล้วตอนนั้นใช้แล้วผลผลิตมันเป็นไรแล้วต้นทุนมันยังไงฮะลุงฮะก็ต้นทุนมันเมื่อก่อนมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมสูงกว่านี้เยอะเออแล้วตอนนี้น้องชายมันบอกว่าแกลองเอาตัวนี้ไปใช้ซิเออต้นผมแล้วก็มันไปดูแล้วเอ๊ะครับพอฉีดเข้าไปแล้วมันก็ดีเออใบก็ดูไงฮะพวกเชื้อพวกอะไรจะไม่ค่อยจับเออไม่มีพวกแมลงศัตรูมารบกวนพืชของเราเลยมารบกวนมันของเราเลยเหมือนกันเลยผมได้ยินจากปากน้องชายของพี่ว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยไม่เชื่ออะไรง่ายๆเลยใช่ไหมครับผมนี่ก็ใครจะมาขายอะไรให้ผมครับผมก็ไม่สนใจครับคือต้องลองต่อต้านก่อนต่อต้านก่อนว่ามันจะดีจริงหรืออะไรพวกนี้ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดก็มาในแบบคล้ายๆกันเอามาใช้แล้วมันก็ยังไงล่ะเหมือนเดิมต้นทุนก็ยังสูงเหมือนเดิมต้นทุนมันสูงแล้วผลผลิตใช้ตัวที่ว่าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้ลุงซื้อมาตอนนั้นเท่าไหร่ฮะก็น้องชายเอาน้องชายมาแนะนำบาทนึงก็ไม่ต้องทอนคือ199 บาทราคาข้างขวดเนาะแต่ลุงให้ไป200เลยเพราะว่าเห็นผลผลิตของน้องชายของลุงแล้วก็เห็นของเขาเหลืองมันเหลืองใช่ไหมมาใบเหลืองออแล้วตอนนี้มาผมเอาไปยิงขับรถผ่านไปผ่านมาครับผมก็ลองดูสักอันก่อนนะเอาตอนนั้นมันของน้องชายลงมันเหลืองแล้วเข้ามาฉีดกี่วันฮะจากเหลืองกลายเป็นเขียว7 วัน 10 วันก็มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาต่อยอดเร็วต่อยอดเร็วด้วยไอเหลืองก็เหลืองไปครับแล้วที่ชัดเจนก็คือเขาถอนไปแล้วด้วยมันของน้องชายลุงนะถอนไปตอนนั้นกี่ไร่ฮะมันก็ประมาณสัก3 ไร่ครับ3 ไร่ถอนไป3ไร่มันกี่เดือนที่ถอนไปมันก็น้องชายบอกว่า7เดือน7เดือนแล้วผลผลิตลุงได้ไปติดตามดูมั้ยได้เท่าไหร่กี่ตันฮะ3ไร่เราก็บอกว่าขาด8ตันไม่เท่าไหร่โอ้โหก็คือไร่ละประมาณ7ถึง8ตันสามไร่ก็ได้ไปประมาณ20ตันไปลายกระเจ็ด3 21 20กว่าตัน20กว่าตันเลยแต่ก่อนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดเราเคยได้อย่างนี้ไหมมันก็อยู่ที่สมัยก่อนสมัยก่อนอัดปุ๋ยมากโอ้โหลงทุนมากเลยครับใช้ปุ๋ยอ่ะต่อไร่เนี่ยกี่กระสอบฮะแต่ก่อนเนี่ยก็แต่ก่อนก็ครั้งแรกถ้า2กระสอบต่อไร่นะจบฤดูกาลคือไร่ละ2กระสอบเลยจบฤดูกาลกระสอบเท่าไหร่ฮะตอนนั้นกระสอบนึงก็บางทีก็900พันถึงมั้ยบางทีก็
1,100แล้วแต่สูตรแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่สูตรนะครับแต่พอเรามารู้จักฟาวเจนชนิดหยดแล้วได้เอามาใช้เนี่ยการใช้ปุ๋ยดินปุ๋ยอะไรเนี่ยหรือการลดต้นทุนเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันก็รู้สึกว่าอีตัวนี้ครับมันก็ของผม15ไร่ผมก็ฉีดก็ยังไม่หมด15ไร่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วฮะของผมฉีด4ครั้ง4ครั้งขวดยังไม่หมดเลยยังไม่หมดโอ้โหลุงใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เนี่ย5หยดต่อ5หยดต่อน้ํา20ลิตร20ลิตรเลย15ไร่ฉีดไป4ครั้งยังไม่หมดขวดอีกยังไม่หมดรู้มั้ยครับว่าขวดเนี่ยบรรจุ15ซีซีเนี่ยมันมีกี่หยดไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ผมบอกให้เลยนะขวดนี้ได้430หยดฮะ430หยดลองคำนวณไปดูว่าถ้าผสมน้ำแล้วมันจะได้กี่ลิตรคำนวณเรียบร้อยแล้วครับได้ 2,000 ลิตรครับได้ 2,000 ลิตรแต่ผมจะไม่คำนวณตัวเลขเป็นตัวเงินออกมานะครับให้ท่านผู้ชมไปคำนวณเองนะครับอ้าวหลังจากมาใช้แล้วเนี่ยเราลดปริมาณการใช้ปุ๋ยดินลงไหมฮะก็ปีนี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ครับเป็นไปได้ไงไม่ได้ใส่เลยครับลองโอ้ผมว่าเนี่ยจะไปโกหกอย่ามาพูดเอาใจผมนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรไม่ได้เตรียมไม่ได้ทำไมฮะผมลองดูไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อใครนะก็ต้องพิสูจน์ดูต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตาให้รู้กับตัวเราเองเลยให้รู้กับตัวเราเองตอนนี้พิสูจน์ถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยก็ยังมันก็ยังไม่ได้ถอนมันก็ยังไม่ได้ถอนท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่กับแปลงมันของลุงสมศักดิ์นะครับเมื่อกี้เราเห็นแต่ต้นมันเนาะบางทีท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าใช้แล้วมันงามแต่ต้นงามแต่ใบหรือเปล่ามันเขียวแต่ต้นเขียวแต่ใบหรือเปล่าเอาทีนี้เรามาดูหัวมันเลยหัวมันนะฮะเรามาดูหัวมันของลุงสมศักดิ์นะครับว่ามันเป็นยังไงนี่คือมันกี่เดือนครับลุงเนี่ยอันนี้8เดือนครับ8เดือนโอ้โห8เดือนหัวมันได้ขนาดนี้ลุงมีความรู้สึกไงฮะมีความก็ดีใจครับดีใจมากๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะดูว่าหัวมันเนี่ยทั้งยาวทั้งใหญ่แล้วก็ดกด้วยมันเหมือนกับมันคอนโดเลยนะลุงนะมันมีเป็นชั้นๆชั้นๆเหมือนคอนโดมิเนียมเลยนะครับอย่างนี้แล้วคิดว่าจะกู้เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ประมาณอีกสักเดือนหรือไม่ถึงเดือนนึงก็เก็บกู้ได้เลยแต่ที่กู้ไปนั่นก็คือมัน7เดือนได้ไร่ละประมาณ8ตันแต่ถ้าตัวนี้9เดือนผมว่ามันจะขึ้นถึง10นะฮะน้ำหนักอ่ะมันก็ไม่แน่ครับมันก็ไม่แน่เนาะของถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมอยากให้ลุงเนี่ยเปิดเผยความในใจและบอกกับท่านผู้ชมนะครับหรือเชิญชวนยังไงให้ท่านผู้ชมหันมาใช้เพื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเพิ่มผลผลิตให้กับตัวเราเองเนี่ยเพื่อสร้างชีวิตใหม่ฐานะใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยครับเชิญครับลุงครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้ตัวเนี้ยครับที่ผมใช้มามันก็ดีครับแต่ตอนนี้คนอื่นจะว่าไม่ดีก็ช่างแต่ตัวผมเองผมว่าดีเพราะว่าลุงไม่เป็นคนหัวลั่นอ้าวหัวลั่นเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยเชื่อคนไม่ค่อยเชื่อคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆใช่ไหมได้เอาจากน้องชายไปแล้วครับก็รู้สึกว่าดีใจขึ้นเยอะครับเคยใส่ปุ๋ยครั้งสองครั้งก็ไม่ต้องครับแต่แปลงนี้เคยใส่หนึ่งไร่ต่อสองกระสอบครับมาเจอกับฟาวเจนที่นิยมไม่สนเลยไม่สนครับแต่ผลผลิตมันได้อย่างนี้ถือว่าตอบโจทย์ของเราได้ไหมฮะก็ผมก็ว่าได้นะครับได้เลยใช่ไหมฮะถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ยินจากปากลุงสมศักดิ์แล้วนะครับว่าเมื่อเขาได้เอาฟาวเจนชนิดหยดมาใช้กับแปลงมันของเขาแล้วทำให้ปัญหาทุกอย่างนะครับปัญหาต้นทุนสูงปัญหาผลผลิตตกต่ำนะครับตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะลุงก็คือได้ทั้งลดต้นทุนในขณะเดียวกันได้ทั้งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก็ผมก็ว่ามันจะเพิ่มกว่าใส่ปุ๋ยเยอะเพิ่มกว่าใส่ปุ๋ยเยอะเลยครับแล้วที่สำคัญก็คือฟาวเจนชนิดหยดของเราเนี่ยเป็นสารอินทรีย์สกัดจากพืชธรรมชาติอย่าง 100% นะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อพี่น้องเกษตรกรใช้ง่ายแล้วสามารถใช้กับพืชทุกชนิดได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ
ถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรายการรวยทะลุรากหญ้ามาตลอดนะครับต่อไปเราก็จะนำพืชชนิดอื่นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะลุงนะตอนนี้เวลาไล่หลังมาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ